ตอบตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกลางย่อหน้าถ้าใครบอกว่าท้ายๆเลยต่างคนต่างคิดจะได้เนี่ยก็อาจจะเป็นท้ายย่อหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของใครจะถูกแสนบอกว่าผมเลือกต้นย่อหน้านะคะเพราะดูแล้วเนี่ยใจความสำคัญจะอยู่ตรงนั้นนอกนั้นเป็นส่วนขยายหมดเลยมาดูกันในใครท้ายย่อหน้าเขียนเสร็จแล้วยกมือใครที่ตอบท้ายย่อหน้าเรียบร้อยแล้วยกมือใครบอกว่าทั้งต้นทั้งท้ายเพราะนั้นนักเรียนก็ต้องมีท้ายนี่ด้วยนะเขาพูดถึงเรื่องอะไรบรรดาความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกมนุษย์นั้นไม่ได้เกิดมาจากข้ออื่นใดไม่ได้เกิดจากอื่นใดแต่เกิดจากความเห็นแก่ตัวของคนนั่นแหละเป็นส่วนใหญ่ถ้าเรายังมีความเห็นแก่ตัวทำอะไรเพื่อตัวกันอยู่ความทุกข์ก็เพิ่มมากขึ้นเพราะต่างคนต่างคิดจะเอาต่างคนต่างคิดแต่จะได้แต่ไม่มีความคิดจะเสียสละเพื่อประโยชน์แก่กันและกันนะคะเป็นความจริงไหมเนี่ยเป็นความจริงไหมสังคมมนุษย์ปัจจุบันนี่เป็นแบบนี้ไหมเป็นต่างคนต่างก็ทำไมเห็นแก่อะไรเห็นแก่ตัวเห็นประโยชน์เพื่อคนอื่นบ้างไหมเห็นประโยชน์แก่กันและกันบ้างไหมส่วนใหญ่จะเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนใช่ไหมคะเพราะนั้นใจความสำคัญน่าจะอยู่ส่วนไหนเฉลยส่วนไหนคะใจความสำคัญน่าจะอยู่ตอนหรือส่วนใช้คำว่าตอนก็ได้หรือส่วนก็ได้เฉลยเลยอยู่ส่วนต้นของย่อหน้าหรือส่วนต้นย่อหน้านั่นเองใครตอบส่วนต้นย่อหน้าปรบมือหน่อยใครตอบส่วนต้นย่อหน้ายกมือหน่อยมีไม่ถึง10คนอ้าวตอนไหนบ้างตอนไหนบ้างย้อนกลับไปดูส่วนต้นย่อหน้าตั้งแต่ตรงไหนแสนตั้งแต่ตรงไหนคะบรรดาความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกมนุษย์นั้นไม่ได้เกิดมาจากอื่นใดแต่เกิดมาจากความเห็นแก่ตัวของคนนั่นแหละเป็นส่วนใหญ่เราก็อาจจะขีดเส้นใต้ตรงนี้ไว้ถ้าเรามีนะคะขีดแค่ตรงนี้พอสรุปแล้วก็แค่แก่ตัวใช่ไหมหรือแก่ตนที่คุณครูยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้บรรดาความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกมนุษย์นั้นไม่ได้เกิดมาจากอื่นใดแต่เกิดมาจากความเห็นแก่ตัวของคนจริงไม่จริงจริงนอกนั้นเป็นใจความขยายหมดเลยนะคะแต่เราสามารถสรุปเป็นสำนวนภาษาของเราเองตรงนี้สรุปได้สั้นๆเลยสรุปได้ว่ายังไงสรุปใจความสำคัญได้ว่ายังไงได้ว่าไงคะถ้าจะสรุปได้ว่าไงก็ความทุกข์ไงความอยากได้ความอยากมีความอยากเป็นเนี่ยอยากเป็นนายกรัฐมนตรีอยากได้ทรัพย์สินเงินทองอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากมีเสื้อผ้าสวยๆงามๆอยากมีอาหารดีๆกินเป็นทุกข์ไหมอยากแล้วได้เนี่ยก็อาจจะมีสุขแต่ถ้าอยากแล้วไม่ได้เป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์เพราะนั้นความอยากทั้งหลายกิเลสทั้งหลายของคนเนี่ยเป็นอะไรเป็นความทุกข์ใช่ไหมคะเพราะนั้นเราอาจจะสรุปได้ว่ายังไงความทุกข์ทั้งหลายก็คือความอยากทั้งหลายความอยากมีอยากเป็นอยากใหญ่อยากโตเนี่ยเป็นทุกข์ใช่ไหมคะเพราะนั้นสรุปเลยว่าความทุกข์ทั้งหลายคืออะไรความทุกข์ทั้งหลายของมนุษย์ในโลกเกิดจากความเห็นแก่ตนทั้งสิ้นนะคะทุกข์ทั้งหลายเนี่ยเกิดจากความเห็นแก่ตัวใช่ไหมใช่ไหมอยากได้ฝ่ายเดียวอยากให้คนอื่นบ้างไหมถ้าได้ก็เป็นสุขถ้าไม่ได้ก็เป็นทุกข์เห็นไหมคะเพราะนั้นสรุปได้สั้นๆแค่นี้เองจาก3บรรทัดที่เราขีดเส้นใต้ไว้เหลือเท่าไหร่เหลือแค่นี้แหละคุณครูพิมพ์ตัวโตๆเฉยๆจริงๆแล้วนิดเดียวเองความทุกข์ทั้งหลายของมนุษย์ในโลกเกิดจากความเห็นแก่ตนทั้งสิ้นแสนบอกว่าความเห็นแก่ตนของคนก็ได้นะครับเพิ่มคำว่าของคนเข้าไปอีกนิดหนึ่งก็ได้ไม่ผิดแก่ตนนี่ก็รู้แล้วของใครล่ะก็ของคนนี่แหละนะคะของเรานี่แหละผ่านไหมผ่านอ้าวสรุปเลยใจความสำคัญอยู่ตอนต้นย่อหน้าเนี่ยเป็นจุดที่พบใจความสำคัญของเรื่องมากที่สุดเพราะส่วนมากแล้วเนี่ยผู้เขียนจะบอกประเด็นสำคัญแล้วค่อยขยายความเพราะนั้นเมื่อสักครู่เนี้ยความทุกข์ทั้งหลายของมนุษย์ในโลกเนี่ยเกิดจากความเห็นแก่ตนของคนทั้งสิ้นเนี่ย
ป็นใจความสำคัญนอกนั้นเป็นประโยคที่เป็นส่วนขยายหมดเลยใช่ไหมคะถ้าเรายังมีความเห็นแก่ตัวทำอะไรเพื่อตัวกันอยู่ความทุกข์ก็จะเพิ่มขึ้นเพราะต่างคนต่างก็คิดที่จะเอาต่างคนก็ต่างคิดที่จะได้แต่ไม่มีความคิดจะเสียสละเพื่อประโยชน์แก่กันและกันเนี่ยเป็นส่วนขยายทั้งหมดเลยนะคะผ่านไหมคะผ่านไปดูอีกนี่ตรงนี้นิดเดียวเองเมื่อมาถึงบ้านลุงวินกับป้านิดเมฆและฝนตื่นตาตื่นใจกับดอกไม้นานาชนิดที่อยู่รอบบ้านบนเนินมีต้นไม้ร่มรื่นอยู่ทั่วบริเวณบ้านได้ยินเสียงนกร้องสลับกับเสียงไก่ขันนักเรียนอ่านไปแล้ว1รอบหรือ2รอบแล้วในหนังสือเรียนเพราะฉะนั้นถามว่าประโยคที่เป็นใจความสำคัญเนี่ยหรือว่าส่วนสำคัญของข้อความเนี้ยไม่ใช่ทั้งเรื่องใช่ไหมหนูยกมานิดเดียวเองย่อหน้าหนึ่งแค่นี้นักเรียนตอบได้ไหมว่าใจความสำคัญอยู่ตรงไหนประโยคไหนเอาหาให้พบเขียนเลยเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยใจความสำคัญอยู่ที่ไหนวันนี้เราฝึกการหาใจความสำคัญจากย่อหน้านะคะยังไม่ได้ไปตั้งคำถามตอบคำถามเลยยังไม่ได้ไปเขียนแผนภาพความคิดสรุปเรื่องหรือใจความสำคัญของเรื่องเลยนะคะจันนิตาหาหรือยังพบหรือยังเมื่อมาถึงบ้านของลุงวินกับป้านิดใช่ไหมหรือประโยคเมฆและฝนตื่นตาตื่นใจกับดอกไม้นานาชนิดที่อยู่รอบบ้านบนเนินหรือมีต้นไม้ร่มรื่นอยู่ทั่วบริเวณบ้านหรือได้ยินเสียงนกร้องสลับกับเสียงไก่ขันประโยคไหนเมฆและฝนเนี่ยได้ยินเสียงนกร้องสลับกับเสียงไก่ขันใช่ไหมจะถือว่าเป็นส่วนท้ายของย่อหน้านี้แหละนะคะเร็วเลยชั่วโมงนี้เราคงได้แค่การหาใจความสำคัญจากส่วนต่างๆของย่อหน้าจะเป็นส่วนต้นส่วนกลางหรือว่าส่วนท้ายของย่อหน้าหรือใจความสำคัญจะอยู่ส่วนต้นและส่วนท้ายของย่อหน้านะคะนั่นเลยลองดูสิว่าข้อความที่ครูยกมาให้เนี่ยย่อหน้านี้นั่นเลยลองดูสิว่าใจความสำคัญอยู่ส่วนไหนของย่อหน้าส่วนต้นหรือว่าส่วนกลางหรือว่าส่วนท้ายหรือทั้งต้นทั้งท้ายหาให้พบไหนใครพบแล้วยกมือพบแล้วเขียนไว้ด้วยตรงไหนไหนใครได้คำตอบแล้วยกมือค่ะนั่นแหละก็ดูว่าอะไรสำคัญอะไรที่มาขยายตรงนี้อะไรสำคัญที่นักเรียนอ่านกันไปแล้วเรื่องนี้ถือว่านักเรียนอ่านไปแล้ว2รอบรอบนี้เป็นรอบที่3แล้วคุณครูไม่ได้ยกตัวอย่างไกลตัวเลยเอาในเรื่องที่นักเรียนอ่านนะคะลองดูซิถ้านักเรียนเปิดหนังสือภาษาพาทีก็ได้ถ้าอยากขีดเส้นใต้เปิดเลยนักเรียนลองขีดเส้นใต้ที่อยู่ตรงไหนตอบให้ได้ก่อนอยู่ส่วนต้นส่วนกลางหรือว่าส่วนท้ายอยู่ส่วนไหนส่วนไหนคะน่าจะเป็นส่วนไหนถ้าขีดเส้นใต้นักเรียนจะขีดเส้นใต้ตั้งแต่ตรงไหนถึงตรงไหนตรงไหนตรงไหนคะเฉลยแสนได้หรือยังลูกส่วนไหนคะเมฆและฝนตื่นตาตื่นใจกับดอกไม้นานาชนิดใครตอบตรงนี้ขีดเส้นใต้ตรงนี้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยน่าจะถือได้ว่าเป็นส่วนไหนของย่อหน้าเฉลยส่วนไหนคะส่วนกลางย่อหน้านะคะก็คือเมฆและฝนตื่นตาตื่นใจกับดอกไม้นานาชนิดนั่นเองนะคะตรงนี้เป็นใจความสำคัญนอกนั้นเป็นส่วนอะไรหมดเลยส่วนขยายหมดเลยต้นที่นำมานั้นก็ขยายนะคะแล้วก็ท้ายก็ทำไมก็ขยายเหมือนกันตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดนะคะผ่านไหมผ่านไหมนักเรียนดูหนังสือเขียนเองไม่รอแล้วเพราะว่าเวลาหมดแล้วนะคะใจความสำคัญอยู่ตอนกลางย่อหน้าใจความสำคัญตอนกลางย่อหน้าเนี่ยจะเป็นจุดที่ค้นหาได้ยากที่สุดเพราะต้องเปรียบเทียบว่าสาระสำคัญอยู่ที่ประโยคไหน
ประโยคต้นหรือว่าประโยคท้ายหรือว่าประโยคกลางต้องเอาเปรียบเทียบดูว่าอะไรสำคัญที่สุดนะคะส่วนนี้จะเป็นส่วนที่หายากลองดูความเครียดทำให้เพิ่มฮอร์โมนอะดรีนาลีนในเลือดทำให้หัวใจเต้นเร็วเส้นเลือดบีบตัวกล้ามเนื้อเขม็งตึงระบบย่อยอาหารผิดปกติเกิดอาการปวดหัวปวดท้องใจสั่นแข้งขาอ่อนแรงความเครียดจึงเป็นตัวการทำให้แก่เร็วนั่นแหละลองบอกซิใจความสำคัญอยู่ส่วนไหนนิดเดียวเองถ้าจะขีดเส้นใต้บอกได้เลยว่าส่วนท้ายความเครียดจึงเป็นตัวการทำให้แก่เร็วพอนักเรียนจะเขียนเนี่ยตอบได้เลยว่าใจความสำคัญอยู่ส่วนไหนหรือตอนไหนตอนท้ายของย่อหน้าก็คืออะไรนั่นเองสรุปแล้วนิดเดียวเองความเครียดทำให้แก่เร็วคำอื่นที่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเอามาเขียนความเครียดทำให้แก่เร็วแค่นี้เองใช่ไหมคะอ้าวนอกนั้นเป็นส่วนขยายหมดเลยนะคะเขาบอกว่าใจความสำคัญตอนท้ายย่อหน้าเนี่ยเป็นจุดที่พบรองลงมาจากใจความสำคัญตอนต้นย่อหน้าโดยผู้เขียนจะบอกรายละเอียดย่อๆมาก่อนแล้วก็สรุปเป็นใจความสำคัญในตอนท้ายนั่นเองเพราะนั้นส่วนที่พบมากที่สุดคือส่วนไหนส่วนไหนคะส่วนต้นกับส่วนท้ายของย่อหน้านั่นเองนะคะนักเรียนสามารถหาใจความสำคัญได้จากกี่ส่วนจากกี่ส่วน1ตอนต้นย่อหน้า2ตอนกลางย่อหน้า3ตอนท้ายย่อหน้าและทั้งตอนต้นและตอนท้ายของย่อหน้าส่วนวิธีการหาใจความสำคัญหาได้จากไหนบ้างคะมะขามหาได้โดยวิธีใดบ้าง1หาโดยวิธีการตั้งคำถามตอบคำถาม2หาโดยการใช้การอ่านและสังเกตใจความสำคัญส่วนต่างๆของย่อหน้าที่เราหากันไปเมื่อสักครู่นี้กับใช้แผนภาพความคิดนั่นเองนะคะนี่ก็คือเรื่องของการอ่านจับใจความสำคัญมีประโยชน์ต่อการศึกษาในทุกๆวิชาของนักเรียนนะคะวันนี้ฝากเรื่องการอ่านจับใจความของนักเรียนไปฝึกปฏิบัติกันนะคะลองไปอ่านเรื่องแล้วก็ขีดเส้นใต้ดูนะคะถ้าไม่มีจริงๆก็ตั้งคำถามตอบคำถามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ